ร้อนเงินรับงานไม่เลือกเลยเข้าใจแล้วตอนนี้จริงหรือไม่ที่มีแฟนแล้วกับเขา1คนมึงไปอ้วกใส่สารมะพร้าวหน้าร้านเขาว้ายเลยแต่ว่าตอนอยู่ในบ้านอะวงจริงง่อยจริงทำไมจะไม่รู้นี่เป็นกูรูนางงามเขาบอกกันทั้งประเทศไม่งั้นจะได้130ล้านโหวตหรอเคลียร์ก่อนเลยปะว่าเคลียร์อะไรลงไปคำเตือนรายการแปลกๆป่ะเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและสุดท้ายนี้รายการเราไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนดื่มเหล้าเด้อใช่ไหมใช่เพราะทุกประสบการณ์เป็นอุทาหรณ์สอนใจเนอะอีฟังแล้วทำตามนะจ๊ะเริ่มเลยไปค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแปลกๆป่ะมึงเป็นคนแปลกอีกแล้วนะทำไมอ่ะทำไมอย่างเงี้ยแขกรับเชิญของเราไงทำไมเขาเป็นคนโบกรถหรอเขาบอกอะไรปะเอ็มโยงไอ้มึงนั่งสอบค่ะอ๋อสวัสดีค่ะเธอฉันเป็นได้ปะเธอสูงเท่าไหร่เธอสูงเท่าไหร่น้ำตาลค่ะตอนนี้แต่เธอสวยขึ้นเหมือนช่วงนี้ผู้ชายรักและหลงสุดๆแต่จะบอกว่าถ้าสมมติว่าอยากให้ผู้ชายหลงอ่ะให้มาร้านตรงนี้ค่ะชื่อร้านว่าเกเรค่ะอยู่ชั้น2ของ J Avenue เธอเอาจริงป่ะตรงเนี้ยเธอมานั่งกับพี่ชินนั่งจิบนั่งนู่นนั่งแล้วก็แบบมีความจอยจุ๊บจอยจิคือมีลูกเลยนะตรงเนี้ยตรงนี้เลยได้เลยมันสวีทมากวันนี้เธอสวยเหมือนแขกรับเชิญของเราฮะมีมงเธอเป็นคนมีมงเหมือนแขกรับเชิญของเราแขกรับเชิญของเราชื่อน้ำตาลชาดิตาเราอยากเจอเขาแล้วยังนามสกุลส่วนเสน่ห์ส่วนเสน่ห์อีนี่บอกส่วนเสน่หาการไม่มีส่วนเสน่หานะคะเชิญเขาได้แล้วเชิญเขาได้แล้วเชิญเลยครับขอต้อนรับน้ำตาลค่ะสวัสดีค่ะนอต่อมาแล้วมาแล้วเขาสวยเคลียร์ก่อนเลยปะว่าเคลียร์อะไรลงไปชาลิตาส่วนเสน่ห์สวัสดีค่ะไม่แป๊บนึงขอเคลียร์ก่อนบอกเขาด้วยว่าส่วนเสน่ห์ไม่มีส่วนเสน่หาไม่มีเสน่หาเนาะลงกดลิฟต์ลงไปก็ถึงชั้นหนึ่งแล้วเออมันไวนะมันไวนะเรามาลงลึกเริ่มมาในวงเล่าก่อนเออกินเหล้าตั้งแต่อยู่เท่าไหร่เอาจริงๆนะคือตอนเด็กๆอ่ะพ่อกับแม่คือห่วงมากต้องอยู่ในกรอบตลอดจำได้ว่ากินเหล้าครั้งแรกก็คือตอนที่ไปอยู่ปีหนึ่งก็ชานะเว้ยชามาก89แล้วเรากินอะไรเริ่มแรกเบียร์เหล้าวายโซจูอุติอุจะอะไรว่าไปเริ่มแรกเหรอเหล้าเลยเหล้ากับแบบซี่ก็ตอนนั้นมันคือแบบของมันหวานใช่ป่ะมันผสมกันแล้วอุ๊ยอร่อยกินได้เรื่อยๆกระดกอยู่นั่นน่ะกี่แก้วสรุปไม่รู้ว่ากี่แก้วก็คือเมาแสงไม่ได้เมาเหล้าหรอกเมาแสงเขาแบบเลเซอร์จะออกมาหน้าใสเลยสรุปนั่งอยู่กองอยู่กับพื้นแล้วเพื่อนก็แบกกลับหอแล้วไปถ่ายดื่มปะใช่ไหมจำใจไม่ถึงกับแบบสายดื่มขนาดนั้นแล้วแต่วาระแล้วแต่วาระถ้าวันเกิดเพื่อนก็เต็มที่ช่ำเลยแต่ก่อนเนี้ยตอนที่ยังไม่ได้เข้าวงการอ่ะก็ดื่มเยอะเพราะว่าเราอยู่กับเพื่อนพออยู่หอก็จะแบบเออไปนู่นไปนี่ก็ไปได้ก็จะดื่มกับเพื่อนหมดแต่พอเราอยู่วงการแล้วมันทำงานตลอดนะงานเยอะก็เงี้ยแหละแต่บางคนคนในวงการเนี่ยเหมือนบอกว่าไม่ดื่มเพราะว่าเขากลัวอาจจะบอกว่ากินแล้วแล้วบูตัวบวมหรือตื่นเช้าจะแบบจะตื่นเช้าแล้วจะทำงานไม่ไหวเรากลัวเรื่องนี้ปะก็กลัวแต่ก็แค่รู้สึกว่าแบบวันไหนที่เราปล่อยจอยได้อ่ะก็ปล่อยแต่ถ้าสมมติว่าอยากนอนนะส่วนใหญ่ทุกวันนี้ขอเวลานอนดีกว่าคอนเทนต์ก็ไม่พร่องนะบอกเลยทำไมคอนเทนต์เพราะว่าผู้จัดการร้อนเงินรับงานไม่เลือกเลยรับหมดแล้วถ้าช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างช่วงนี้ถ่ายละครค่ะอย่างเดียวละครมันก็เหนื่อยถ่ายละคร2เรื่อง7วันก็เกือบ7วันเพราะว่าคือมัน2เรื่องมันไม่ได้ถ่ายทุกวันขนาดนั้นหรอกทำคอนเทนต์กับถ่ายรายการแล้วก็รับงานรีวิวรับได้อีกนะคะติดต่อได้เลยค่ะคอนเทนต์เขาปังเกือบทุกโพสจริงๆๆทุกเทศกาลต้องมีเขาลอยกอดทงไอ้วาเลนไทน์ทุกอย่างมาหมดเขาจะมีคู่หูอีกทีหน้าเขาจะทำด้วยกันอยู่ด้วยกันเลยนะคือแบบเริ่มเหนื่อยละเริ่มเหนื่อยกับคอนเทนต์แล้วเพราะว่าทำมาเยอะแล้วไงแล้วมันเริ่มตันและคิดไม่ออกเริ่มตันเออเราอยากรู้ว่าเป็นคนคิดเองเลยป่ะไอเดียพวกเนี้ยไอเดียคิดเองหมดเลยหรอหมดเลยแล้วแสดงว่าเราเป็นคนชอบเสพคอนเทนต์ด้วยป่ะหมายถึงว่าชอบดูคือแต่ก่อนเนี้ยเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแฟชั่นไม่รู้อะไรแต่เกี่ยวกับคอนเทนต์แล้วรู้สึกว่าแบบเออทำไมฝรั่งเขาทำแล้วมันดูสนุกจังเลยจอยมันเก๋ว่ะถ้าฉันทำคนแรกมันน่าจะเลิศนะอะไรอย่างเงี้ยเห็นในไอจีอะไรเงี้ยเวลาโพสท่าอะไรเงี้ยมันเป็นท่าแบบนิดเดียวมันก็ดูเซ็กซี่มากดูสวยมากเลยสอนลิลลี่หน่อยได้ป่ะอะสมมติว่านั่งอยู่เนี่ยก็แบบแค่นี้เลยไอ้ดีดีเขาเชิดมองข้างบนหน่อยเออเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนนั่งรอผัวมารับอ่ะเนี่ยให้เรากลับไปหน่อยแบบตอนเด็กเป็นแรกหรือเปล่าหรือเป็นไม่แรกเป็นเรียบร้อยหรือว่าเป็นเรียบร้อยหรือเป็นแบบเป็นกากั้นเป็นกากั้นหรอชอบแอล
เอลพูเอลไรหรอเวลาเอลพูยังไงเนี่ยคือพูเอาไงผมมึงไปพูหรอคนลุกแทนมันเดี๋ยวเป็นไรคะเอาผู้ชายมันก็ต้องนั่งบอยมันก็ต้องนั่งเป็นเจ้าพ่อกูแล้วเขาแหงกูกลับบ้านดีกว่าเจออย่างเงี้ยไม่ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นแบบฟิลแกล้งแบบเอ้ยที่รักอะไรอย่างเงี้ยเราจะบุกเลยที่รักเลยหรอที่รักเลยที่รักเลยจะเป็นฟิลแกล้งเล่นๆหยอดๆไปก่อนหวานๆไปก่อนจะได้ไหมจะได้คุยได้สัมพันธ์ต่อไหมไม่ทำไมอ่ะไม่เพราะเราไม่ได้เล่นแล้วตอนนี้จริงหรือไม่ที่มีแฟนแล้วกับข่าวหนึ่งคนที่ก็ขี้บ่นใช่ไหมเออไปเที่ยวต่างจังหวัดมีคนถ่ายรูปให้คือแฟนเธอค่ะเออแล้วคนอื่นจะถ่ายให้ไม่ได้เลยเออใช่ไหมมีหรือไม่แค่ใช่แล้วก็มีคนคุยมีคนคุยสวยขนาดนี้จะไม่มีได้ไงเออคุณจะพูดอยู่ทำไมไม่ได้คุณล้มคือคนถามเยอะว่าแบบอุ้ยมีมงมีตำแหน่งอย่างเงี้ยมีคนคุยไหมอุ้ยรับโทรศัพท์ฮัลโหลสวัสดีพี่ที่ทำรายการทีวีนะคะแล้วใครไม่เคยทำรายการหรอใครไม่มีโทรศัพท์อะคะเพราะอะไรอ่ะมองไม่บางคนอ่ะสวยเกินจนผู้ชายไม่กล้าเข้าใกล้หรือบางคนจะคิดว่าเธอมีแฟนแล้วหรือคุยอยู่ไงไม่คือตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงที่เหมือนแบบเราไม่ได้ไปไหนต่อคือเหมือนพอเสร็จงานปุ๊บกลับบ้านพอเสร็จงานกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้เอาตัวเองไปอยู่ในตรงที่มันมีผู้ชายหรือเปล่าซอย2เออนักกิชูเอ้ยก็คือสาวๆทั้งนั้นสาวๆสาวสเต๊กทั้งนั้นอะแล้วสเปคเราที่เราชื่นชอบเห็นแล้วแบบโอ้จึงไม่ไหวแบบโอ๊ยแต่ก่อนเนี่ยชอบฝรั่งแต่เขาก็ใส่มาเหมาะนะเพราะว่าอยากได้คือลูกออกคือออกเกิดมาลูกออกมาเจอแล้วบอกว่าอันนี้ซีรีส์สั้นสังชงสันทนาตรงหน้าตาลองลูกครึ่งสิลูกครึ่งก็เลิศนะจริงหรอจริงจริงประสบการณ์โดยตรงทุกวันนี้เราไม่ต้องเลือกอะไรมากหรอกแค่มาคุยกับเราแล้วรู้เรื่องก็โอเคละอะไรเงี้ยแบบซัพพอร์ตทางจิตใจกันก็โอเคละแล้วคนนี้ที่คุยอยู่มันรู้เรื่องไหมล่ะบอกเขาสิเผื่อเขาดูอยู่ผ่านกล้องก็รู้เรื่องบ้างรู้เรื่องบ้างไม่ค่ะมาเรื่องเล่าหน่อยได้ไหมขอเรื่องเล่าหน่อยเรื่องเล่าว่ามีแบบเหตุการณ์อะไรที่เมาแบบเมาสุดขีดแบบภาพตัดนะเออเคยไหมเออเล่าสิยังไงตอนนั้นก็คือเหมือนสาวใจแตกอะเข้าใจปะเริ่มใช้ชีวิตอะใช่ไปอยู่กับครูเช่าหอไว้แม่อยู่บอกแม่ว่าเช่าหออยู่ไว้แม่ก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเองก็ไปอยู่กับครูปกติปกติค่ะเคยเหมือนฉันเราเป็นช่วงที่สอบเสร็จแล้วก็ไปกินกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าแบบจอยอ่ะก็คือแบบสอบเสร็จแล้วมันโล่งอ่ะแล้วก็แบบดื่มกับเพื่อนตลอดดื่มไปดื่มมาก็คือภาพตัดตอนนั้นอยากอ้วกมากแล้วก็วิ่งออกมาจากในร้านอ่ะวิ่งออกมาหน้าร้านอ่ะแล้วก็ไปอ้วกเว้ยแล้วพอเหมือนเพื่อนมาบอกอีกทีนึงว่ามึงไปอ้วกใส่สารมะพร้าวหน้าร้านเขาว้ายเลยแล้วเพื่อนก็แบกตัวเองลากตัวเองนั่งมอใส่กับหออะไรอ่ะคืออ้วกใส่สารมะพร้าวอีกวันนึงเรารู้ตัวเราต้องไปขอโทษหรือเราต้องไปไหว้เออขอโทษมั้ยเพื่อนเขาจะแบบเขาจะวันนี้ก็ยังไม่ได้ขอโทษขอโทษแต่แค่บอกว่าหนูขอโทษนะคะไม่ได้ตั้งใจไม่อยู่ที่เจตนาเราไม่ได้ตั้งใจไงไม่เป็นไรใช่ไม่ได้เจตนา4ปีที่สนุกสุดๆที่บอกว่าเริ่มกินตั้งแต่ปี1เนี่ยปี4หรือจนถึงปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์ไหนที่แม่งแบบจำไม่ลืมในการกินเหล้าคือหลังจากที่เมาตอนที่อ้วกสารพระภูมินั้นแล้วก็เหมือนมีสติตัวเองอ่ะเหมือนพอเราเมารู้สึกว่าอีกวันนึงมันแห้งจนทำอะไรไม่ได้อ่ะมันรู้สึกไม่ชอบความรู้สึกนั้นก็เลยรู้สึกว่าเวลาเรากินอะไรเราก็จะกินพอให้มันแบบเออจอยแค่นั้นแล้วเคยมีเพื่อนที่แบบว่าชวนไปกินเหล้าแล้วเพื่อนไม่กินเคยไหมเคยแล้วเราทำยังไงกับเพื่อนคนนี้ด่ามันเลยใช่ไหมแล้วถ้ามันไม่กินด่ามันไหมด่ามันเลยด่ามันว่าด่ามึงมานั่งทำไมเอ่ยมึงมานั่งทำไมเอ่ยแต่เราก็สายปาร์ตี้บ้านเราสายจอยอีเวนต์นะอีเวนต์มึงล่าสุดงานเอเคไอต้องแต่งแบบท่านชอบมากที่เขาแต่งเป็นอะไรสก๊อยแต่ไม่ว่าจะแต่งยังไงคุณเห็นน้ำตาลอ่ะมันสวยไงด้วยชุดเครื่องหน้าจริงหรออีกี้ยังสู้ได้หรอเอออีกี้แบ่งอีกี้ไปยืนกับโยชิค่ะตายค่ะไม่ตายค่ะไม่พูดเลยอีกี้มึงนัมเบอร์วันนะกระทืบไลค์อ่ะแต่กูเข้าใจใครยืนกับโยชิก็ตายสายรายงานบอกว่าเธอเป็นนางงามปากแจ๋วหรอเวลาเธอเมาเธอพูดใครแจ๋วแจ๋วมาแจ๋วกลับจริงปะเนี่ยไม่คือถ้าสมมติว่ามันด่าไม่ได้รู้สึกก็แทกจิตใจเข้าไปข้างในถึงแบบก้นบึ้งขนาดนั้นละเราก็จะแบบปล่อยไปจอยแต่ถ้ามันแบบมันโดนมากมันโดนจิตโดนใจเราไม่รู้จริงใส่กลับเช่นอะไรที่เราไม่ยอมเหมือนแต่ก่อนเนี้ยมันจะมีคอมเมนต์ใน Facebook ใช่ป่ะว่าเอ้ยเหมือนกบเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยหน้าเหมือนกบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะหน้าเหมือนกบแล้วหน้าพวกกูเป็นอะไรอ่ะอึ่งอ่างแล้วยายฝนนะคุณป้าคุณหมอคุณหมอถ้ามีคนด่าไปกบแล้วนี่ก็จะตอบกลับไปแล้วคุณป้าก็เหมือนเขียดตะปาดเหมือนกันนะคะอะไรอ่ะคนด่าน้ำตาลว่าหน้าเหมือนกบมึงคิดอะไรอยู่ว่ามันสวยขนาดนี้ไม่คุณอยากจะเห็นหน้าคนด่าแล้วตอนที่เราได้มงอ่ะโดนด่ายังไงเยอะไม่ส่งตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ส่งเหี้ยได้เดินสวยใต้หาดอกไม่แต่ว่าตอนอยู่ในบ้านอ่ะมงจริงไม่จริงเฮ
ค่รู้สึกว่ามันง่อยมันไม่มี energy เหมือนตอนที่ไป MU ขนาดนั้นไงชลิตาสนเสน่ห์ไทยแลนด์แล้วทุกท่านจะปฏิเสธหรือไม่ลงอาจจะอยู่ในช่วงปรับตัวหรือเปล่าใช่เจออะไรใหม่ๆไม่เคยประกวดนางงามเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบมันต้องยังไงหรอต้องแบบขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆปีนั้นไม่ได้หวังถึงที่จะได้มงขนาดนั้นแค่แบบมาเอาความรู้สึกมาเอาฟิลก่อนเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่เดี๋ยวจะแบบม้วนเดี๋ยวจบอะไรได้เลยได้เลยได้เลยเป็นไงล่ะสับหน้าไหมล่ะการประกวดนางงามคือเป็นอะไรที่แบบเปิดประสบการณ์แบบเปิดโลกใหม่ของแบบหนูมากเลยนะคืออย่างแรกเลยได้กินบุฟเฟ่ต์ฟรีอะแล้วแบบในชีวิตนี้ไม่เคยกินบุฟเฟ่ต์แบบอร่อยขนาดนี้เป็นนั่งเครื่องบินครั้งแรกเลยอ่ะหมายถึงว่าได้ทำอะไรที่เราไม่เคยได้ทำใช่เหมือนมันเป็นเหมือนโชคดีของเราเพราะว่าน้ำตาลเป็นแบบมันตันกลางหรือว่าอยู่ล่างเลยตอนนั้นคือแบบไม่มีอะไรเลยแม่ก็คือหาเช้ากินค่ำตลอดอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็คือเป็นหลายอย่างมันเป็นทำแม่บ้านเป็นแคดดี้เป็นคนขับแท็กซี่เป็นตลอดเคยทำมาหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาช่วยแบบว่าต่อสู้มากเก่งมากเลยเนาะน้ำตาลคือเจ้าแม่นะคะเจ้าแม่เก่งทุกท็อปไฟของทุกเวทีไม่กูเห็นอะแล้วมันเก่งถูกทำไมจะไม่รู้นี่เป็นกูรูนางงามมากน้ำตาลเก่ง1 2 3 4 5ตอนแรกกระเทยก็แบบวีแบบไม่จริงอ่ะอันนี้จะมาได้ได้ไงมึงถูกหมดเลยเรียงหมดเลยใช้อะไรดูเออสไตรี้ของเราคืออะไรปีนี้ตอนแรกกะว่าแบบปีนี้กูจะไม่เอาดราม่าแล้วเพราะว่าปีที่แล้วดราม่าแม่งมาทุกเดือนทุกอาทิตย์เลยอ่ะเอออยากเหนื่อยมากแบบคือเราอ่ะก็เหมือนแบบเชียร์ประเทศไทยไม่ใช่ว่าไม่เชียร์ถ้าไม่เชียร์จะไม่ตื่นมาดูไม่ทำอะไรนั่นแหละจะไม่โพสหาจะไม่อะไรเลยน้องทำดีมาน้องทำดีมากแต่มันมีคนที่มันดีกว่าเราอ่ะก็ต้องยอมรับก็คือมองตามเนื้อผ้าเลยอ่ะแบบแต่ละคนมันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์มันมีความแบบรังสีอะไรบางอย่างที่มันส่งมาให้คนดูได้ว่าแบบโอ้โหนี่มั่งเลิศไม่ได้อยากแบบการันตีว่าตัวเองมีเซนส์อะไรยังไงแค่เราก็เป็นเหมือนฟีลแฟนนางงามที่ดูไปแล้วเราก็เหมือนเคาะตามที่เราชอบความรู้สึกของเรานะตอนนั้นปีนี้คิดว่าเดี๋ยวก่อนคนอื่นยังไม่เห็นเลยเห็นอยู่ 3-4 คนแต่มีในใจยังบ้างไม่มียังไม่มีใช่มั้ยไม่มีเราในฐานะรุ่นพี่ MUT อย่างน้อยเราก็ให้เกียรติน้องๆทุกคนที่มาสมัครแล้วก็เหมือนเป็นกำลังใจให้ทุกคนมากดีกว่าถ้าสมมติว่าเรามานั่งบอกว่าเอ้ยเนี่ยเราเป็นรุ่นพี่แล้วเราชอบคนนี้มากเลยคนอื่นที่มาประกวดเขาก็จะเสียกำลังใจในการเราไม่ใบแล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมติอย่างเงี้ยร่างอย่างเงี้ยประกวดได้ไหมได้ทุกวันนี้มันเปิดกว้างหมดแล้วมันไม่ได้จำกัดเข้าใจไหมคะมันไม่ได้จำกัดว่าแบบตัวเล็กถ้ามึงได้อะกูก็ต้องได้ปะไม่ได้ไหมแล้วตอนที่เราไปเก็บตัวมีใครมาต้องตาต้องใจแบบว่า You look so charming yo so great เขาบอกกันทั้งประเทศไม่งั้นจะได้130ล้านโหวตหรอโอ้ถ้าจริงแล้วกับดิฉันโหวตอีดอกเพื่อนในวงการสนิทกับใครมากที่สุดในวงการบันเทิงพี่แนทพี่แนทอันนี้พอนใช่ไหมใช่พี่แนทช่องวันเล่าทุกเรื่องในชีวิตได้แล้วเขาแล้วแบบแชร์กับเขาเขารับฟังแล้วเขาให้คำปรึกษาที่ดีสำหรับดูไทยเดียวกันด้วยนะเหมือนเป็นพี่น้องที่แบบคอยซัพพอร์ตกันก็คือเหมือนเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนที่ดีปรึกษาและไว้ใจกันก็น่ารักเนาะแบบนี้ไม่ใช่สัพพนามเขาเรียกกันนุ้งใช่แล้วเราเรียกว่าอะไรอีค่ะคู่กับมึงอ่ะแต่นี่เรียกกับจริงหน้าก็อีมึงเหมือนกันนะอีมึงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้ามากระตกคือเป็นคนไม่ยอมคนถ้าเราไม่ผิดถูกไหมใช่แต่เนี้ยเคยตบกับเพื่อนแต่ป.สี่อ่ะป.สี่ป.สามตบเร็วจังป.สามอ่ะมึงก็ตบเร็วเกินมึงเพิ่งดูดนมไปเองอ่ะจริง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 พอเข้าห้องน้ำได้ด้วยตัวเองตบเลยไม่ตบอะไรเขาอ่ะเด็กๆเนาะมันจะมีความอยู่เฉยก็เหมือนขัดแย้งกันแบบง่ายๆอ่ะมันเหมือนแบบเอาขามาแบบสกัดเราอ่ะเราก็เลยหันไปแล้วก็กระชากหัวตีกันเลยตีแล้วมันก็มากัดตรงเนี้ยเราก็แบบกระทืบกันเลยอ่ะน้ำตาลขอโทษนะที่พูดอะไรไปอ่ะประเด็นอะไรหรอจะลงหรือไม่ลงอ๋อก็ยังอยู่ในเรื่องของการตัดสินใจอยู่มันต้องดูหลายๆอย่างอ่ะว่าเพราะว่าเราก็ยังทำงานแล้วด้วยเราก็มีภาระหน้าที่ของเราแบบหลายอย่างด้วยอ่ะงานแต่ละงานมันก็มีสัญญามีระยะเวลาของมันในการทำงานของมันเพราะฉะนั้นเราตอนนี้ก็คือมันต้องดูอะไรหลายๆอย่างให้มันรอบคอบด้วยอ่ะก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะลงหรือไม่ลงหรืออะไรยังไงก็รอดูแค่นั้นเองก็ถ้าลงก็ฝากเชียร์ฝากอะไรฝากเชียร์แต่ถ้าไม่ลงก็ไม่ต้องดราม่าใช่เพราะว่านางงามไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตขนาดนั้นคือทุกอย่างของชีวิตคือตัวเองค่ะการที่เราดูนางงามคือมันเป็นจุดนึงกิจกรรมอย่างนึงที่เรามาเชียร์อย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่ว่ามาเชียร์แล้วให้ตีกันใช่และอย่างนึงถ้าเกิดน้องเขาไม่ลงคือไม่ต้องไปกดดันไม่ต้องไปฟ้อนวันนี้กดดันสุดๆอย่าเม้นโดนกดดันคือในด้อมอ่ะมันจะมีแบบเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้กดดันนะแต่ก็อยากให้ลงไม่กดดันเท่ากับก็กดดันอยู่ดีทำไมถึงมีความสนใจที่อยากจะไปตรงนั้น
ก็แค่อยากลองอะไรใหม่ๆแล้วก็อยากรู้ว่าถ้าตัวเองเป็นนางงามในเวอร์ชั่นแบบนั้นที่มันแบบมีความแบบจริตจักร้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงแค่นั้นไม่แล้วพี่รู้สึกว่าคนที่เขากดดันหรือเขาอยากจะเห็นเพราะเขารู้สึกว่าน้ำตาลน่ะเป็นคนทำอะไรได้หลากหลายเป็นคนทำอะไรเขาเลยรู้สึกว่าแบบอยากที่จะเห็นน้ำตาลแบบว่าอีกเวนึงเพราะว่าเราก็เชื่อเพราะเป็นเราดูน้ำตาลมาตั้งแต่แรกอะรู้สึกว่าน้ำตาลเป็นคนที่มีของเยอะมากที่อยากจะแบบว่านึกออกปะเครื่องทุกอย่างมันครบไม่แต่พอเราแบบเนี่ยเห็นว่าพอทุกคนอาจจะคิดอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าถ้าเราทำเราไม่ได้นั่นสิ่งที่เขาแบบคิดอย่างนั้นล่ะมันจะเป็นยังไงแต่ในความรู้สึกพี่เขาจะเป็นกำลังใจให้อยู่ดีเว้ยเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันคือคนที่เขาชื่นชอบเข้าใจเข้าใจแต่อย่าไปกดดันตัวเองนะแต่ถ้าสมมติว่าแบบมันลงจริงอะยังไงก็ต้องเอามงอยู่แล้วไม่ได้แบบหวังแบบไปแล้วแบบไปเป็นรองใครอะอะไรปะหน้าตาใส่ตามุ่งมั่นที่เราคือเขาเหมือนเป็นคนทำอะไรแล้วแบบทำเกินร้อยอะทำสุดมันจริงใช่ไหมที่เราแบบอยากจะขึ้นไปเดินอีกเหมือนเดิมหรือว่ามันควรพอได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้แค่รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขกับการที่เราได้ถ่ายละครทำงานต่างๆในวงการเรารู้สึกว่าตรงนี้มันมีความสุขดีรูปร่างตัวเองต้องขอถามหุ่นดีมากมันดูแลหุ่นยังไงเนี่ยมันก็คุมเรื่องของอาหารการกินเราไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนแบบคลีนจ๋าทุกมื้อขนาดนั้นอย่างตัวเองก็จะเหมือนแบบว่าคลีนมื้อนึงไม่คลีนมื้อนึงหรือถ้าสมมติไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็กินปกติแต่แค่รู้สึกว่าถ้าอิ่มแล้วพอก็ถ้ากินเยอะก็ออกกำลังกายถูกไหมก็ออกกำลังกายไม่การกินเยอะแล้วออกกำลังกายไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นใช่จริงๆอ่ะใช่คือมันยังไงมันก็ต้องไปสะสมอยู่ดีเหมือนพอเรายิ่งออกกำลังกายเพราะเคยออกกำลังกายหนักเพราะว่าเอ้ยคิดว่าจะกินได้แต่จริงๆแล้วไม่เลยบึกกว่าเดิมใช่มันจะบึกไม่เราอยากรู้อีกอันนึงเขาบอกว่าหลังจากออกกำลังกายหนักๆสามารถกินอะไรก็ได้ได้จริงปะอะไรก็ได้กินโปรตีนค่ะกินอะไรอย่างงี้ไม่ใช่กินอะไรก็ได้เหมือนอย่างของหวานอย่างงี้หรอไม่ได้แล้วคนนักกดเลยปะแต่ทุกวันนี้ก็อ้วนขึ้นมานิดนึงแล้วนะฮะปิดรายการไปเลยแต่ก่อนเนี่ยตอนแรกๆคือช่วงที่มันผอมมากๆอ่ะก็จะหนักแบบ50-51อันนี้ก็ขึ้นมาแบบ52-53อะไรอย่างเงี้ย50-51-52-53โลเดียวของเราตอนอ้วนอ่ะมันจะรู้สึกได้เลยว่ามันแบบเอ้ยมีเนื้อมีหนังขึ้นมานะถึงแม้จะแค่โลเดียวมันก็จะขึ้นปึ๊บเลยใช่มั้ยมันจะปึ๊บอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันเป็นคนมีเนื้อมีหนังมีส่วนมีทรงมีองค์มีเอวไงดีแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรขาวแท้หมดเลยมึงสวยไงจับค่ะของแท้หมดเลยแต่ตอนนี้เหมือนสมส่วนพอดีหมายถึงว่าเข้ากับน้องแล้วอ่ะยืนดิแบงเกิร์ลสูง172หน้าอกหน้าอก32 23 36เหี้ยมึงเรากลับกันอ่ะฝากเรื่องกินเหล้าหน่อยว่าถ้าสมมติว่าฝากน้องๆแบบคนที่แบบเพิ่งกินเหล้าหรือว่าเริ่มกินเหล้าอย่างเงี้ยเราอยากฝากเราอยากจะบอกอะไรคนที่ดูอยู่ข้อคิดก็จริงๆเราคือเวลาถ้าสมมติว่าแบบใครแบบเด็กๆแล้วกันที่เหมือนจะเริ่มกินเหล้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องกินแบบมีสติอ่ะหรือถ้ามันเป็นไปได้อ่ะก็อาจจะลองเมาก็ได้มันไม่ผิดหรอกว่าเราจะลองเมาหรือไม่ลองเมาอะไรอย่างเงี้ยให้รู้เนาะให้รู้แต่ทั้งนี้นั้นอ่ะคือเราก็ต้องแบบเซฟตี้ตัวเองด้วยแล้วก็มีสติกับตัวเองด้วยกินพอประมาณอย่าเวอร์วังและนี่คือน้ำตาจาริตาซูสเดย์แล้ววันนี้นะคะขอขอบคุณร้านนะคะร้านเกเรอยู่ J Avenue ชั้น2นะคะมาจอยกันได้เลยร้านใหญ่กว้างขวางมากจ้าเครื่องดื่มของกินครบครันมาเลยนะครับผมขอบคุณน้ำตาลมากวันนี้จ้าขอบคุณมากขอบคุณน้ำตาลมากขอบคุณน้ำตาลมากเฮ้ยฝากก่อนไหมฝากอะไรหน่อยมั้ยครับฝากทุกอย่างตอนนี้ละครกำลังจะออนแอร์แล้วเรื่องดอกหญ้าปากคอนกรีตช่องวันช่องวันตอน1 ทุ่มแล้วก็มีวิญญาณแพทย์สยามช่อง8กำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็มีช่อง YouTube น้ำตาลิตา Channel แล้วก็TikTok TikTok แต่เราขึ้นให้หมดเลยหนูทำได้ทุกอย่างยกเว้นการขับเครื่องบินค่ะแล้วทุกท่านจะปฏิเสธหนูไม่ลงแฮชแท็กนี้ถ้ามึงประกวดกูจะเป็นแฮชแท็กนี้แล้วทุกท่านจะปฏิเสธหนูไม่ลงขอบคุณค่ะจบคนละจังหวัดลิลลี่พันธิราราชบุรีอินทนนท์บุญชื่นตรังแท้นะมีคนทำตังได้มากกว่านี้จริงเหรอตรังมากกว่าค่ะหนูยอมชลิตาส่วนเสน่ห์กรุงเทพมหานครแล้วผู้เชี่ยวมันจะต้องมีอมรแล้วนะกุศลไปหินทราดิยามาดิลงนกสวรรค์ก็คือยาวเลยยาวคนหลังไม่ได้แนะนำตัวชั่วโมงนึงของมึงอะ